ย้อนเวลากลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเอริกเทนฮากเคยถูกนักข่าวถามจี้ประเด็นเรื่องของจำนวนผู้ทำประตูที่ดูเหมือนจะกระจุกอยู่ที่มาคัสและฟอร์ดเพียงแค่คนเดียวจนอาจทำให้ทีมเจอความเสียหายหากวันใดวันหนึ่งทีมไม่สามารถใช้บริการแลดฟอร์ดได้ณเวลานั้นเอริกเทนฮากตอบเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าโดยส่วนตัวคนนั้นเชื่อมั่นว่าทีมของเขาไม่ได้หวังพึ่งการทำประตูจากแค่มาคัสและฟอร์ดเพียงรายเดียวเพราะผู้เล่นคนอื่นก็สามารถขยับตัวเองขึ้นมาแบ่งเบาภาระหน้าที่นี้ได้กลายเป็นว่าตอนนี้เอริกเทนฮากกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่จะไม่สามารถใช้งานแลดฟอร์ดได้ขึ้นมาจริงๆแล้วครับโดยรอบวันที่ผ่านมาสื่อหลักๆล้วนอ้างอิงข่าวจากแถลงอัปเดตอาการบาดเจ็บของมาคัสและฟอร์ดที่ออกมาโดยทางสโมสรบนหน้าเว็บไซต์ระบุว่ามาคัสและฟอร์ดจะพลาดเกมเจอเซบีย่าแน่นอนและอาจจะพลาดเกมหลังจากนี้อีก 2-3 เกมแต่ก็ยังคาดหวังได้ว่าจะกลับมาทันช่วยทีมกับโปรแกรมที่เหลือของซีซั่นนี้ได้อยู่ถือเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงสำหรับปีศาจแดงเพราะซีซั่นนี้จากจำนวน91ประตูที่ทีมทำได้ในทุกรายการปรากฏว่ามาคัสและฟอร์ดมีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากถึง38ประตูแบ่งเป็นยิงเอง28และแอสซิสต์ไปอีก10คิดง่ายๆก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ในฤดูกาลนี้มีมาคัสและฟอร์ดอยู่ในเฟรมตลอดมาในทางตัวเลขนั้นชัดเจนเช่นเดียวกันกับในทางปฏิบัติภาคสนามที่คู่แข่งก็สามารถจะเบาใจได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีหรือไม่มีมาคัสและฟอร์ดนั้นส่งผลกระทบต่อเกมแผนสำหรับพวกเขาในทางบวกมากขึ้นเพราะมันคือการที่คู่แข่งขาดตัวอันตรายไป1คนส่วนแมนยูไนเต็ดเองก็เจอคำถามสำคัญในช่วงนี้ทันทีว่าพวกเขาจะวางตัวใครขึ้นมารับภาระในช่วงที่ขาดมาคัสและฟอร์ดไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าอเลฮันโดกานาโชที่เล่นฝั่งซ้ายได้ก็ยังไม่กลับมาจากอาการบาดเจ็บตรงนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าเอริกเทนฮากอาจจะเอาบรูโน่ฟานเดสไปยืนเป็นมิดฟิลด์ด้านกว้างฝั่งซ้ายเนื่องจากคริสเตียนเอริกเซนนั้นกลับมาแล้วเช่นเดียวกับตำแหน่งตัวสร้างเกมหมายเลข10ที่มาเซลสปิเซอร์กำลังทำได้ดีก็อาจปล่อยให้สปิเซอร์ได้เล่นตรงนั้นต่อไปและกองหน้าจะเป็นอองโตนี่มาซิยาลอีกทฤษฎีก็คือการจับมาซิยาลมาเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วนำวอลเวคฮอตคืนตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งแล้วก็นำบรูโน่ฟานเดสมาเล่นตำแหน่งหมายเลข10เหมือนเดิมกับอีกหนึ่งทฤษฎีความน่าจะเป็นคือซานโชเล่นซ้ายอันโตนี่ขวาบรูโน่กลางหมายเลข10และคู่กลางคืนไปที่คาเซมิโร่กับเอริกเซนโดยมาซิยาลกับเวคฮอตคนใดคนหนึ่งต้องลุ้นกันว่าเทนฮากจะใช้ใครในบทบาทกองหน้าตัวเป้าการที่มันมีทฤษฎีการจัดผังการเล่นออกมาแบบนี้ในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนเห็นถึงข้อดีของปีศาจแดงชุดนี้ไปพร้อมกันในตัวนะครับโดยเฉพาะผังแดนบนที่มีความหลากหลายของการวางตัวผู้เล่นซึ่งต้องชมเอริกเทนฮากที่ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพยายามปรับใช้ผู้เล่นให้หลากหลายตำแหน่งในยะแรกคือการทดลองหาสูตรที่ลงตัวกับอีกในยะคือการได้ให้โอกาสผู้เล่นได้ค้นพบตัวเองว่าสามารถเล่นในฟอร์เมชั่นที่แตกต่างออกไปได้มากขนาดไหนซึ่งมันก็เลยต่อยอดส่งผลดีมาถึงเวลาที่ต้องขาดผู้เล่นคนสำคัญไปแบบนี้ที่อย่างน้อยคนอื่นๆที่เหลือยังอยู่ในข่ายคาดหวังได้ว่ารับบทบาทในตำแหน่งแทนได้อยู่ในส่วนของคาดการเกมที่แรดฟอร์ดอาจพลาดไม่ได้ช่วยทีมนอกจากแน่นอนคือเกมกับเซบีย่าแล้วนั้นหากเป็นตามที่ข่าวออกมาว่า 2-3 เกมก็จะต่อด้วยเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เกมพรีเมียร์ลีกวันที่16เมษายนเยือนเซบีย่าในเลก2ยูโรปาลีกวันที่20เมษายนแล้วก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศที่จะพบไบรตันในวันที่23เมษายนแรดฟอร์ดจะกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับรอบรู้ปีศาจแดงรอบวันที่ผ่านมาก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวแรงในกระแสนั่นคือเรื่องอนาคตของจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์วันเดอร์คิดจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่ประเด็นมันเริ่มถูกจุดมาจากบิลสื่อเยอรมันออกมาระบุว่าในเบื้องต้นนั้นจูดเบลลิงแฮมได้กล่าวชื่อ3สโมสรยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในข่ายให้ความสนใจเขาไปแล้วประกอบไปด้วยPSGแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีโดยในเนื้อหานั้นระบุว่าตัวของจูดต้องการพิจารณาเรื่องการย้ายทีมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการคือแพชชั่นเกียรติยศและชื่อเสียงโดยจะไม่ขอให้การตัดสินใจย้ายทีมขึ้นอยู่กับจำนวนเงินค่าตอบแทนอย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจนั้นคือนี่เป็นข่าวในประเภทระบุว่าไม่ใช่อ้างอิงว่าเป็นคำพูดโดยตรงของจูดเบลลิงแฮมนะครับฉะนั้นมันจึงต้องชั่งน้ำหนักในการวิเคราะห์ไปพร้อมกันด้วยทีนี้พอข่าวชิ้นดังกล่าวนี้เผยออกมาก็มีนักข่าวสายฟุตบอลอย่างฟาบิซิโลมาโน่ที่รับลูกต่อเนื่องด้วยการเผยว่าณตอนนี้อีกหนึ่งสโมสรที่อยู่ในข่ายว่าสนใจจูดเบลลิงแฮมและตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผู้เล่นของสโมสรดังกล่าวก็พยายามขายขนมจีบให้จูดเวลาไปเข้าแคมป์ทีมชาติร่วมกันอยู่ตลอดนั่นก็คือลิเวอร์พูลกำลังค่อยๆลดระดับความสนใจในตัวจูดเบลลิงแฮมลงมาเรื่อยๆด้วยเหตุผลสำคัญคือเรื่องของความไม่พร้อมโดยเฉพาะในด้านการเงินที่มีการประเมินเบ็ดเสร็จกันแล้วว่าหากจะงัดเอาจูดเบลลิงแฮมออกมาจากเครื่องแบบเสือเหลืองได้นั้นต้องใช้เงินปอนด์ไม่ต่ำกว่า130ล้านซึ่งจำนวนเงินระดับนี้ก็แทบจะชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการทำงานของ FSG ขณะที่สื่อปัจเจกบุคคลฝั่งเยอรมันชื่อแพทริกแบกเกอร์จากสปอร์ตวันได้แจกแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าลึกๆแล้วเยอร์เกนคล็อปมีความสนใจและนิยมชมชอบในตัวของจูดเบลลิงแฮมก็จริงทว่าด้วยจำนวนเงินระดับที่มันสูงมากเช่นนั้นทำให้คล็อปรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเขาสามารถจะสอดยอดจำนวนเงินระดับดังกล่าวเพื่อเอาไปซื้อผู้เล่นซ่อมแซมในส่วนอื่นๆของทีมที่มีความจำเป็นมากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถตีตาสถานะว่าลิเวอร์พูลถอนตัวออกจากดีลนี้ไปแบบ 100% นะครับเนื่องจากมันก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การทำงานของลิเวอร์พูลหรือไม่อีกอย่างคล็อปเองก็มีเส
้นสายคอนเนคชั่นทางในกับทีมเสือเหลืองไม่ใช่น้อยๆดังนั้นการพูดคุยน่าจะพอหาจุดลงตัวกันต่อได้บ้างแต่เดอะทามก็ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีคอนเนคชั่นที่แน่นแฟ้นเพียงใดแต่หลักการทำงานของดอร์ทมุนด์ถือว่าชัดเจนตลอดเวลาที่พวกเขาคิดจะปล่อยผู้เล่นระดับเพชรน้ำงามของทีมออกไปว่าพวกเขาต้องเป็นฝ่ายเซ็ตราคาโดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถต่อรองได้เยอะมากนักซึ่งก็อย่างที่บอกว่า130ล้านปอนด์นั่นคือตัวเลขตั้งต้นที่ดอร์ทมุนด์เคยยืนยันไว้แล้วสำหรับเคสของเบลลิงแฮมและพวกเขาก็ไม่น่าจะยอมลดลงมามากนักด้วยแล้วทีนี้พอสื่อหลักๆรายงานกันว่าลิเวอร์พูลอยู่ในสถานะพร้อมถอนตัวจากดีลจูเบลลิงแฮมทำให้สำนักรับขันต่ออย่างถูกกฎหมายของฝั่งต่างประเทศต่างก็พร้อมใจกันโดดออกมาปรับอัตราต่อรองสโมสรใหม่ของจูเบลลิงแฮมซึ่งส่วนใหญ่คือยกเอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งของสถานีต่อไปที่จูดอาจได้ไปเล่นในซีซั่นหน้าโดยมีเรอัลมาดริดอยู่ในสถานะเต็ง2ของอัตราราคาต่อรองส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์น่าสนใจช่วงรอบวันที่ผ่านมาก็คือการเพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเจอกับเซบีย่าในคืนวันนี้โดยเอริกเทนฮากออกงานพร้อมกับดาบิเดเคอาร์นายด่านมือหนึ่งของทีมเนื้อหาจากเอริกเทนฮากมีทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บมาคาแรดฟอร์ดลุคชอและอาเลียนโดกานาโชแล้วก็เรื่องที่ถูกถามถึงเรื่องของฟอร์มอันโตนี่ที่โดนวิจารณ์หนักมากในหน้าสื่อระยะหลังไปจนถึงการกลับมาของคริสเตียนเอริกเซนโดยส่วนที่เกี่ยวกับแรดฟอร์ดนั้นเทนฮากบอกว่าตามแถลงการที่ออกไปก็คือ 2-3 เกมแต่ผมก็ยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้เพราะเราก็ไม่ทราบเราต้องประเมินดูกันต่อไปตามสถานการณ์ว่าเขามีพัฒนาการในการฟื้นฟูดีมากน้อยแค่ไหนส่วนคำถามที่ถามว่ากานาโชกับลูกชอจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้หรือไม่นั้นเทนฮากตอบสั้นและชัดเจนว่าไม่มีพวกเขาทั้งคู่อย่างแน่นอนและพอสื่อถามต่อเนื่องว่าทั้งกานาโชกับชอก็น่าจะสัก 2-3 เกมอย่างแรดฟอร์ดด้วยไหมที่บอกได้คืออาการเจ็บของกานาโชรุนแรงที่สุดแต่ในรายของลูกชอผมคาดหวังว่าเขาจะกลับมาได้เร็วกว่าต่อมานักข่าวเลยยิงคำถามเกี่ยวกับมาเซียว่าเทนฮากรอนานเหลือเกินเพื่อให้เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ตรงจุดนี้ทำให้เทนฮากกังวลบ้างไหมว่าการเจ็บของแรดฟอร์ดอาจใช้เวลานานอย่างที่มาเซียวเป็นประเด็นนี้เทนฮากตอบว่าไม่หรอกครับแต่แน่นอนว่าเราระมัดระวังที่สุดจริงๆแนวรุกของเราในเกมกับเลนฟอร์ดและเอเวอร์ตันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยสักนิดนะผมคิดว่าลูกทีมของผมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคุกคามคู่ต่อสู้ได้ดีขนาดไหนและยากแค่ไหนที่คู่ต่อสู้จะรับมือด้วยเมื่อถูกถามว่ามาเซียวพร้อมสตาร์ทตัวจริงเลยไหมในเกมเจอกับเซบีย่าใช่ผมคิดว่าเขาอยู่ในสถานะพร้อมแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าแนวรุกของเราใน2เกมหลังสุดนั้นเยี่ยมมากๆมันทำให้เราสามารถค่อยเป็นค่อยไปกับการกลับมาของมาเซียวได้มากขึ้นให้เขาค่อยๆเก็บเกมไทม์เพื่อเรียกความคุ้นเคยของเกมกลับคืนมาแต่ถ้ามองจากเกมเจเวอร์ตันผมคิดว่าเขาพร้อมกลับมาสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วต่อมาคือประเด็นเรื่องความสำคัญที่คริสเตียนเอริกเซนจะนำกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังเจ็บไปนานพอสมควรผมคิดว่าสมดุลในแดนกลางนั้นยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเมื่อเป็นคาเซมิโลเอริกเซนและบรูโน่เฟร์นันเดสคาเซมิโลกับเอริกเซนนั้นคือยอดเยี่ยมทั้งสมดุลและการเชื่อมเกมโดยคริสเตียนสนับสนุนเขาได้ดีมากๆในการเชื่อมประสานตำแหน่งพื้นที่ต่างๆสำหรับเราคริสเตียนเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากๆเขามี7หรือ8แอสซิสต์นี่แหละในเกมลีกนั่นคือหลักฐานเล่าเรื่องราวได้ดีเลยว่าเขาสำคัญขนาดไหนเพราะการเล่นของเขามองเห็นเมื่อไหร่เขาก็จ่ายบอลออกไปคำถามต่อมาวกกลับไปที่มาเซียวอีกครั้งโดยคนถามทำนองว่าเทนฮากนั้นให้การปกป้องและหนุนหลังมาเซียวมาตลอดดังนั้นในมุมคิดของเทนฮากคิดว่ามาเซียวควรต้องตอบแทนความไว้วางใจนี้ด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นที่พึ่งของทีมอย่างเต็มตัวได้แล้วหรือยังคุณใช้คำว่าผมปกป้องเขาก็โอเคแต่ข้อเท็จจริงคือผมชี้เห็นถึงสถิติที่มันสะท้อนว่าเวลาเขาอยู่ในสนามสัดส่วนการทำประตูเมื่อเทียบกับนาทีในการเล่นเมื่อเขาอยู่ในทีมยกตัวอย่างเกมเจอกับซิตี้และลิเวอร์พูลเมื่อเรามีเขาอยู่ในทีมเราสามารถเล่นในแนวทางที่ถูกต้องออกมาได้ดีมากที่สุดและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในฐานะทีมดังนั้นถ้าคุณบอกว่าผมปกป้องเขาก็ได้เพียงแค่ผมชี้เห็นถึงเรื่องสถิติที่เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขามีส่วนในการช่วยผลักดันการเล่นของทีมนี้ได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองคำถามต่อมาเกี่ยวกับมาเซลสปิเซอร์ที่เทนฮากโดนถามว่าพอใจกับภาพรวมหรือไม่และมีโอกาสจะเซ็นสัญญาถาวรหลังจบซีซั่นนี้ไหมเขาทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆนะเขาปรับตัวเข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เร็วและดีมากด้วยในฐานะมนุษย์เขาคือคนที่ดีมากๆเขาเหมาะสมทุกประการกับห้องแต่งตัวของทีมเรารวมถึงกับเกมการเล่นของเราด้วยสำคัญมากคือเขาเล่นฉลาดและเราก็แฮปปี้กับบทบาทที่เขาได้รับในช่วงตอนนี้ต่อมานักข่าวถามเกี่ยวกับเซบีย่าว่าแม้ผลงานในลาลิก้าจะไม่ดีแต่เซบีย่าก็แทบไม่ต่างจากเรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะถูกมอบฉายาว่าเป็นราชันยูโรปาลีกจุดนี้เอริกเทนฮากคาดหวังสิ่งใดกับเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นผมคิดว่าคำถามของคุณคือคำตอบในตัวแล้วนะเพราะพวกเขามีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นยูโรปาลีกพวกเขาได้แชมป์รายการนี้มากกว่าทุกสโมสรในยุโรปมันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับสถิติที่เกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังและไม่ประมาทเรามีแรงผลักดัน 100% ที่จะมองไปข้างหน้าถ้าเราอยากจะเอาชนะพวกเขาเราก็ต้องเล่นในแนวทางของเราที่ดีที่สุดผู้เล่นของเราทุกคนก็ต้องนำเสนอฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาในสนามด้วยเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นเราจะเจอปัญหาใหญ่แน่นอนเราต้องมีสมาธิเต็มร้อยกับเกมนัดนี้ต่อมาคือคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานการเล่นของอันโตนี่ที่กำลังถูกวิจารณ์หนักและจุดนี้เทนฮากคาดหวังว่าเขาจะเรียนรู้และยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาอีกระดับข
านได้หรือไม่โดยเทนฮากตอบว่าแน่นอนสิเราคาดหวังจากแนวหน้าของเราพวกเขาไม่ใช่แค่ภัยคุกคามคู่แข่งแต่พวกเขาต้องมีผลกระทบกับเกมในพื้นที่ไฟนอลเติร์ดด้วยอันโตนี่ต้องทำงานในจุดนั้นเขายังเด็กและอีกอย่างถ้าคุณดูสถิติของเขาคุณบอกว่าเขาไม่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกมาสักระยะแต่เขาก็ยิงประตูใส่เบติสได้และเป็นประตูสำคัญด้วยเขายิงใส่บาร์เซโลนาได้ด้วยและเช่นกันว่ามันเป็นประตูสำคัญคุณจะบอกว่าเกมพวกนี้ไม่ใช่เกมใหญ่หรอเขาทำประตูในบอลถ้วยได้ดังนั้นเขาก็มีความสามารถมากพอที่จะทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้อยู่แล้วผมไม่เคยกังวลเรื่องนี้หรอกแต่ก็เหมือนผู้เล่นคนอื่นๆทั่วไปพวกเขาต้องยกระดับการเล่นอันโตนี่ก็ต้องยกระดับการเล่นเราต้องชนะเกมไปด้วยกันประสบการณ์ของผมที่มีร่วมกับเขาทำให้ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าเขาเป็นนักสู้ตัวจริงเขาชอบความท้าทายและการที่เรามีเขาในทีมชนะด้วยนะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงติดทีมชาติด้วยเขายังหนุ่มมากๆแต่เขาสามารถกำจัดคู่แข่งที่ขวางทางได้เราเห็นแล้วว่าเมื่อวันเสาร์หลังจบครึ่งแรกกุนซือของเอเวอเรตันต้องเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อมารับมือกับอันโตนี่ในครึ่งหลังใหม่อีกคนนั่นเพราะอันโตนี่เผาแบ็คซ้ายของพวกเขาไปจนไม่เกียร์หมดแล้วเขาต้องทำแบบนั้นมันคือเรื่องของเมื่อไหร่มากกว่าเมื่อไหร่ที่เขาสามารถนำเสนอการเล่นแบบนั้นได้อย่างคงเส้นคงวาพวกเขามีความสามารถถึงพร้อมที่จะทำได้อยู่แล้วนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดจากสัมภาษณ์ก่อนเกมของทางเอเด็กเทนฮากนะครับสุดท้ายของคลิปนี้คงพลาดไม่ได้นะครับที่จะต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวสับหลอกเนื่องในวันสงกรานต์13เมษายนแน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจโฟกัสไปที่ประเพณีลื่นเลิงอย่างการสาดน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่า13เมษายนยังถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยยังไงก็ยังถือว่าเหลือเวลาให้สนุกสนานกันอีกหลายวันดังนั้นเริ่มต้นเทศกาลด้วยการเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัวในครอบครัวของเราเองก่อนน่าจะถือเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยเราได้ไม่น้อยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับ